ทำไมไม่นอนอีกฮะชุก้าชุก้าคุณหัวใจเธอน่ะฉันขอได้ไหมสุขแล้วมารับความสุขแบบฟุ้งฟุ้งกันเลยนะเพื่อให้ความสุขนี้กระจายไปทั่วหัวใจของเธอเลยยังไงล่ะขอให้มีความสุขมากๆนะโอ้เพียงและฟุ้งฟุ้งเลยชุก้าชุก้าลุ้นสวัสดีครับผมชื่อออมหรือออมสินนายสุภักดิ์สุสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ครับเพิ่งออกจากงานได้ประมาณกับไม่ถึงเดือนครับก็คือเคยทำงานเป็นโปรดิวเซอร์และโมชั่นกราฟิกมาก่อนครับวันนี้ยิ้มหรือยังครับถ้ายังไม่ยิ้มก็ผมขอมอบรายนี้ทำให้คุณยิ้มได้นะและมีความสุขมากๆนะครับชูก้าชูก้าลุนรายยิ้มนี้เป็นของคุณแบบงับงับเลยนะครับและโมเอะโมเอะบีมมีความสุขมากๆนะเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับสู้สู้เนี่ยเพราะว่าช่วง work from home ครับเราได้อยู่บ้านแล้วเราแบบว่างมากขึ้นครับเราก็เลยแบบอยากหาอะไรทำเพิ่มเติมแล้วเราแบบก็เลยลองมาเล่น TikTok ดูครับแบบคือเราไม่ค่อยแบบสนใจพวกนี้เท่าไหร่แต่แบบพอได้ลองมาเล่นนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีนะเราได้ทำอะไรที่แบบเราไม่เคยทำดีเราได้แบบมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยได้เห็นแบบในชีวิตประจำวันนะครับพอได้เข้ามาอยู่ในโลกติ๊กต็อกมันก็แบบรู้สึกว่าเราสนุกมากขึ้นเราได้เป็นอะไรมากขึ้นนะครับได้แสดงออกมากขึ้นประมาณนั้นครับเป็นช่วงแห่งฟันครับที่จะดังมาก่อนชูการ์ชูการ์ลูนก็จะเป็นคลิปของคลิปทำอย่างเงี้ยชู่เห็นฟันซึ่งจะมีหลายคนเข้ามาแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยเราทำแบบดูโรคจิตเราตั้งใจทำออกมาให้มันสื่อแบบเหมือน BDSM ครับคือตอนแรกที่ผมจะเอาแบบเด็กไทยมาเล่นมันจะแบบคล้ายๆหนังเรื่อง Love Alice บ้างครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะสื่อแนว BDSM ที่ออมก็เลยมาเล่นแบบนั้นครับแล้วเราก็โดนแบบหาว่าโรคจิตเลยแบบนี้คือตอนแรกมันก็แบบปรับตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายคนเริ่มเข้ามาดูตอนแรกเราก็ดีใจแบบเฮ้ยมีหลายคนเห็นคลิปเราเยอะขึ้นนะแต่พอเจอคอมเมนต์หลายๆอย่างเข้าไปครับมันทำให้แบบเราเริ่มแย่แล้วพอเราอ่านคอมเมนต์มากขึ้นครับมันเริ่มแบบดาวตัวเองได้ลองคุยกับเพื่อนได้คุยกับแม่ครับก็แบบโอเคเราทำตรงนี้เพราะอะไรนะเราเล่นตรงนี้เพราะอะไรเราก็เลยคิดแบบเฮ้ยเราทำตรงเนี้ยเพราะเราแบบเราสนุกกับมันเรามีความสุขกับมันเราแค่อยากให้ใครสักคนมาเห็นเราแล้วแบบยิ้มได้แค่นั้นเราก็พอแล้วแบบแค่เผื่อมาเห็นครับบางคลิปที่แบบไม่ใช่คลิปที่แบบเราไอ้นั่นขนาดนั้นอะแค่เราสื่อถึงเขาก็พอแล้วครับลองคุยกับตัวเองครับหน้ากระจกสิ่งนั้นที่ออมทำบ่อยๆออมเวลาแบบออมทำอะไรอะออมจะแบบคุยกับตัวเองน่าจะหน้ากระจกอยู่เสมอหรือแบบหน้ากล้องครับบอกตัวเองอยู่เสมอว่าสุภักดิ์ทำอะไรอยู่สุภักดิ์ทำตรงเนี้ยเพราะอะไรสุภักดิ์มีความสุขอยู่หรือเปล่าแล้วสุภักดิ์อยากทำมันต่อไหมหาพูดคุยกับตัวเองและหาเป้าหมายของมันนะครับมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับสำหรับออมนะออมไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ก็สำหรับออมมันทำให้ออมโอเคขึ้นแล้วก็แบบออมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงและวิวอารมณ์ไปตามเพลงครับก็คือเราจะฟังเพลงและวิวอารมณ์ไปตามเพลงด้วยแล้วก็แบบโอเคเราจะตอบโต้เรื่องนี้ยังไงเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเขามาในพื้นที่ของเราเป็นเซฟโซนของเราเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงออมก็เลยเลือกที่แก้ปัญหาแบบบางคนที่มาว่าอ่อนหรือแบบเขารู้สึกกลัวครับออมก็จะขอโทษเขาแทนเพราะว่าแบบถ้าเราทำให้เขารู้สึกไม่ดีอ่ะเราก็ควรขอโทษเขาไหมแต่เราจะไม่ตอบโต้โดยการที่แบบไปว่าเขากลับเลยแบบนี้ครับเพราะเราสามารถที่จะไม่เดี๋ยวแซงความคิดเห็นในแบบของเราได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปทำร้ายเขาเหมือนกันจะมีบางคอมเมนต์ครับที่จะมีคนนึงครับเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ออมบล็อกเขาไปแล้วเขาเคยเข้ามาแบบบอกว่าปากเป็นอะไรแบบเกือบทุกคลิปเลยครับเอาก็เลยทำคลิปแบบตอบโต้เขาไปแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่ครับก็เลยเริ่มจากไหนแบบเอ้ยเรางั้นเราบอกเขาแทนละกันเพราะส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาถามแบบเอ้ยปากเป็นอะไรปากเก่งหรือเปล่าทำปากแบบนี้ทำไมครับซึ่งออมเป็นปากแบบนี้เป็นปกติของออมอยู่แล้วออมก็แบบบางคนก็มีปากแบบออมครับแต่เขาแบบบางคนเขาอาจจะแบบไม่เคยได้รู้จักคนแบบนั้นก็เลยไม่เข้าใจครับมันเริ่มมาจาก
ไลฟ์สดครับผู้ผู้ฝันดีครับผู้ผู้มีมีเลยนะขอให้ผู้ผู้ฝันดีและมีความสุขนะครับโอพี่เลยนะครับพอมาไลฟ์สดออมได้พูดคุยกับคนมากขึ้นเริ่มมีคนเข้ามาดูออมเยอะขึ้นแล้วออมก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยคนพวกนี้ออมรู้จักเขานะเมื่อก่อนนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะเมื่อก่อนออมจะแบบทุกคนที่เข้ามาออมจะแบบเฮ้ยคุณชื่ออะไรเราอยากรู้จักคุณเราขอทราบชื่อคุณหน่อยแล้วเราจะจดทุกคนไว้ในสมุดของเราจะมีประมาณ1,000กว่าชื่อมั้งครับที่ออมจดไปแล้วนะแต่ก็แบบบางคนก็แบบออมก็จำไม่ได้แต่ว่าเราอยากรู้จักเขาอ่ะมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มาแบบแม่ครับเวลาแบบเราไปเจอผู้คนเราจะแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไม่ได้แบบสวัสดีทุกคนแต่เราแบบสวัสดีสวัสดีสวัสดีไล่ทีละคนเลยครับเราชอบแบบนั้นมากกว่าเหมือนว่าเราได้ทักทายเขาทุกคนได้รู้จักเขาทุกคนนะครับก็เลยจะขอชื่อของเขามาจดแล้วก็แบบเวลาเขาเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้เธอชื่ออะไรนะชื่อนี้ใช่ไหมก็จำเขาได้ครับมันจะรู้สึกว่าแบบคนที่เข้ามาเหมือนเรารู้จักกันเราสนิทกันมันจะโอเคกว่าครับสำหรับออมนะก็คือเหตุผลที่เริ่มมาทำให้ใจครับมันเริ่มมาจากที่เราป่วยเป็นงูสวัสดิ์ครับก็คือจากที่ออมไปให้สัมภาษณ์แหละที่ก็คือนั่นแหละเราเป็นงูสวัสดิ์ครับและเราไม่สามารถขึ้นไรได้เพราะว่าเราพักผ่อนน้อยภูมิตกมันบอกว่าด้วยแบบเราเริ่มมีผื่นขึ้นตัวครับออมเป็นคนที่แบบมีภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ประจำอยู่แล้วแล้วก็ภูมิตกด้วยก็เริ่มหนักกว่าเดิมพอภูมิตกอีกปุ๊บเป็นงูสวัสดิ์อีกมันเริ่มหนักขั้นไปอีกครับเพราะเมื่อก่อนครับเราจะไลฟ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวันแล้วแบบมันหนักไปครับเราก็เลยแบบต้องลงมาพักบ้างเราก็เลือกที่จะแบบพักไปอาทิตย์นึงแต่เราก็รู้สึกว่าแบบแล้วคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราล่ะเขาจะทำยังไงเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาทักแบบถามในคลิปครับว่าวันนี้ไลฟ์สดไหมวันนี้ไลฟ์ไหมแบบคิดถึงนะเราก็เลยเลือกที่จะแบบโอเคงั้นเรามาทำคลิปบอกฝันดีไหมส่งความสุขให้พวกเขาไหมแบบเอ้ยอย่างน้อยวันนี้เนี่ยคุณก็มีเราคนนี้นะที่บอกฝันดีเขาอยู่มอบความสุขให้คุณอยู่นะแบบเรายังไม่ได้หายไปไหนเราแค่แบบลงมาพักให้แบบหายป่วยแล้วเราเดี๋ยวกลับขึ้นไปไลฟ์อีกรอบแล้วก็เรื่องคลิปให้กำลังใจครับมันมีมาก่อนที่จะป่วยแล้วครับก็คือจะเป็นคลิปที่แบบออมนั่งหน้ากระจกอันนึงนั่นแหละครับแล้วเป็นออมอัดเสียงทิ้งไว้ครับว่าเนี่ยสวัสดีนะครับคุณคนแปลกหน้าเราไม่รู้ว่าวันนี้คุณเจออะไรมานะแต่เราขอมอบยิ้มเนี้ยให้คุณยิ้มได้และขอให้คุณมีความสุขมากว่างนะเราหวังว่าเรายิ้มของเราจะทำให้คุณยิ้มได้และมีกำลังใจมากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็เราแค่ชอบรอยยิ้มของเราและคนที่เข้ามาดูแลเราไลฟ์สดครับเขาก็ชอบรอยยิ้มของเราของเราแล้วคิดว่าแบบโอเคสิ่งเนี้ยเราสามารถอาจจะทำให้คุณยิ้มได้หรือยิ้มไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็อย่างน้อยถ้าคุณเข้ามาเห็นแล้วแบบคุณยิ้มได้สักนิดเราก็ดีใจแล้วครับแค่คุณมีกำลังใจเพิ่มสักนิดเราก็ดีใจแล้วตอนแรกจะเป็นเหมียววันครับเหมียวจะมาจากหูแมวที่ออมไปซื้อมาเอามาใส่และโอมเพียงจะเป็นจากไม้คาถาครับแต่วันนี้ไม่ได้เอามาด้วยเป็นไม้คาถาที่เป่าโอมเพียงให้เธอมีความสุขนะส่วนชูการ์ลูนจะมาจากน้องคนหนึ่งที่ชื่อแพลวครับเขาบอกว่าเราพูดคำนี้หน่อยเพราะว่าเราไปได้ถุงมือเนี้ยมาเราเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วแบบเราหาอะไรเล่นอยู่แล้วก็แบบเอ้ยน้องเอามาพูดแล้วแบบชูการ์ลูนมาจากเธอน่ะฉันขอนะแบบนี้ครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอยากให้เราพูดแบบนั้นดูมันก็เลย สนุกครับแล้วก็จะมีเวบีมก็เป็นน้องแพลวคนเดิมที่ให้มาขอพูดเหมือนเดิมครับมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ยากครับออมก็เจออยู่ทุกคนหลายๆคนนะครับอาจจะเจออยู่อาจจะแบบหนักหรือเบาไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละคนมันมีแรงกดดันหรือแรงรับได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งถ้าบางเรื่องเราสามารถตัดมันทิ้งไปแล้วก็ตัดถ้าบางเรื่องเราสามารถบอกกับเขาตรงๆที่เขามาทำมาบูลลี่เราหรือว่าหาคนที่ปกป้องเราได้ครับเราก็ทำแบบนั้นจะดีกว่าแล้วก็แบบพยายามไม่ไปยุ่งกับเขาบ้างแต่แบบบางทีเราก็แก้ปัญหาวันนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องมีแบบคนที่มาคอยช่วยเราว่าแบบเฮ้ยแบบตรงเนี้ยไม่เป็นไรเราอยู่ตรงเนี้ยเป็นกำลังใจให้เธอแบบโอเคเพื่อนครับถ้าถามตายขึ้นมาได้ไงคือเพื่อนเลยเพื่อนลากออกไปเที่ยวนู่นออกไปทำอย่างนู้นอย่างนี้แบบเพราะมันเห็นเราแย่จริงครับถ้าณตอนนี้นะครับก็อยากฝากช่องทางการติดตามเป็น TikTok เป็นหลักครับก็คือช่อง Pink Boy นะครับแล้วก็ถ้า IG จะเป็น RIMMRO ครับส่วนสำหรับคนที่อยากขออวยพรหรืออะไรแบบนี้ครับไปช่อง Just Smile Pink Boy นะครับอันนั้นจะเป็นแบบให้คนมาขออวยพรเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้พยายามแยกแบบคนขออวยพรกับติดต่องานอยู่ครับเพราะว่าคนเข้ามาขออวยพรเยอะมาก
ัสดีนะครับชาวอีจันทั้งหลายขอให้ชาวอีจันมีความสุขมากนะครับโอ้พิ้งแล้วเหนียวเลยนะชูก้าชูก้าโดนเลยหัวใจของชาวอีจันทั้งหลายนะครับเอามาขอได้ไหมแลกกับยิ้มเอาไปนะให้พวกเธอน่ะยิ้มเยอะๆแล้วมีความสุขมากไงโอ้พิ้งเลยนะครับบ๊ายบายกฎหมายไม่มีความหมายวนปืนเดียวฆ่าหันศพ